ที่ผมอยากได้จากวิศวกรรมเคมีนะครับก็คือ 1. นะครับทักษะในการคิดออกแบบวางแผนครับ 2. ก็คือทักษะในการทำการทดลองครับซึ่ง 2 ทักษะนี้เราสามารถผนวกกันซึ่งทักษะในการวางแผนจะช่วยในการทำการทดลองที่ง่ายขึ้นครับอยากได้สกิลในการทดลองงานวิจัยต่างๆค่ะให้เป็นมือโปรเหมือนอาจารย์หลายๆท่านในมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหนูต้องการทักษะการทดลองวิจัยที่ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเลยค่ะสวัสดีครับผมนายธนวัฒน์อาจโยธาครับนักศึกษาวิศวกรรมเคมีมหาวิทยาลัยรังสิตครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวบุญสิตาจันทาภูลนะคะเป็นนักศึกษาวิศวกรรมเคมีในมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุนิสาลวดลายนะคะเป็นนักศึกษาวิศวกรรมเคมีค่ะผลงานชิ้นนี้นะครับก็คือฮอดูซึมครับโดยเราจะใช้หอนี้นะครับในการศึกษาการดูดซับและการดูดซึมโดยใช้เปลือกทุเรียนครับหอดูดซึมนะครับก็คือหอที่เราจะดูดซึมแก๊สโดยแยกจากแก๊สผสมนะครับโดยแก๊สนะครับจะผ่านจากทางด้านล่างของคอลัมน์นะครับและด้านบนนะครับจะมีน้ำนะครับโดยเราจะสเปซน้ำลงมานะครับจากนั้นแก๊สที่เราต้องการดูดซึมนะครับจะถูกดูดซึมโดยน้ำครับเครื่องตัวนี้นะคะเป็นหอดูดซับและหอดูดซึมค่ะคุณสมบัติค่ะก็คือจะเป็นเครื่องของดักจับสารพิษค่ะโดยการดูดซึมสถานะของแก๊สเข้าไปในของเหลวค่ะและการดูดซับโดยการใช้สถานะของแก๊สและของเหลวเข้าไปในของแข็งค่ะในส่วนของปัญหาอุปสรรคที่เจอนะคะการขึ้นรูปถ่านกำมันจากเปลือกทุเรียนนะคะมันจะขึ้นรูปยังได้ไม่ดีพอนะคะเพราะว่าเวลาขึ้นรูปมันจะไม่อยู่ตัวแล้วก็ทำให้แตกตัวออกเป็นชั้นค่ะเครื่องนี้นะครับผมทำหน้าที่ในการออกแบบกระบวนการในการทดลองครับหาเปลือกทุเรียนนะคะนำมาเผาเพื่อให้ได้ถ่านกำมะถันค่ะและเพิ่มพื้นที่ในการดักจับสารค่ะเสร็จแล้วก็จะได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาค่ะในส่วนของหนูนะคะเวลาที่เรานำเปลือกทุเรียนมาเผาแล้วได้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหนูก็จะนำเปลือกทุเรียนน่ะไปขึ้นรูปเป็นแพ็คเบดเพื่อดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผมชอบวิชาออกแบบโรงงานครับเพราะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เราต้องใช้การออกแบบผนวกกับวิชาอื่นๆเช่นวิชาเศรษฐศาสตร์ครับเพราะว่าเราต้องออกแบบโรงงานซึ่งการออกแบบเราต้องพิจารณาด้วยว่าการตั้งโรงงานนั้นเราจะได้กำไรหรือว่าเราจะขาดทุนครับชอบวิชาการออกแบบโรงงานค่ะพอได้ใช้ความรู้ในด้านอื่นในหลากหลายค่ะโดยเช่นการออกแบบค่ะและการใช้ความรู้พื้นฐานในด้านของเศรษฐศาสตร์ค่ะชอบการออกแบบโรงงานค่ะเพราะว่าเราจะได้ใช้ความรู้ในหลายๆวิชาเนี่ยมารวมกันทั้งการออกแบบแล้วก็ในส่วนของเศรษฐศาสตร์ด้วยค่ะสิ่งที่ผมอยากได้จากวิศวกรรมเคมีนะครับก็คือ 1. นะครับทักษะในการคิดออกแบบวางแผนครับ 2. ก็คือทักษะในการทำการทดลองครับซึ่ง 2. ทักษะนี้เราสามารถผนวกกันซึ่งทักษะในการวางแผนจะช่วยในการทำการทดลองที่ง่ายขึ้นครับอยากได้สกิลในการทดลองงานวิจัยต่างๆค่ะให้เป็นมือโปรเหมือนอาจารย์หลายๆท่านในมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะหนูต้องการทักษะการทดลองวิจัยที่ใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาเลยค่ะ